คือวันนี้เดี๋ยวจะไปหาที่ชิลสุดชายแดนทิศตะวันตกเลยมือดูดิพี่โหเลยทางที่เราจะไปเนี่ยมีมันน่ะบอกให้เลยกูว่าเพียงนี้ไม่ถึงติดล็อกแน่เลยเนี่ยคือวันนี้เดี๋ยวจะไปหาที่ชิลจะไปสุดชายแดนทิศตะวันตกเลยซึ่งวันนี้เอาแบบว่าอากาศดีต้องมี 5-6 ชั่วโมงกว่าจะถึงแต่ถ้าฝนตกอย่างนี้เนี่ยเราเห็นกันมาแล้วว่าคนแม่งไปกันไม่ได้เพราะทางที่เราจะไปเนี่ยเราจะไม่ย้อนกลับลงไปและขี่ทางธรรมดาเราจะขึ้นไปทางนาสวนเนี่ยเราก็จะขึ้นแพไปโยนพี่เออใช่แต่ว่าทางแม่งก็จะแบบว่าธรรมชาติสุดๆเลยอ่ะแต่ว่าแม่งจะเจอดินสไลด์เจอต้นไม้ล้มไหมตรงนี้ผมว่าอยู่ระหว่างกลางทางนะพี่แม่งตกงี้นี่มีมันน่ะบอกให้เลยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปลงกันมันกว่าที่นู่นต่อเพราะนี่มันอยู่ที่ปลายทางความตายที่ความสุขไม่อยู่ที่ปลายทางก็แหละแต่ว่าทางนี้พวกเราชอบอยู่แล้วแม่งแบบว่ามีฝนตกอากาศไม่ร้อนพวกเราแบบขี่กันเซฟตี้อยู่แล้วถ้าพร้อมแล้วไปลุยเว้ยเย้ไเป็นไงบ้างครับพี่เต๋อรู้ว่าใช้รถสิบประเภทเป็นคนเดียวเลยนะไอ้เหี้ยจมโปนด้วยเมื่อกี้โอ้ยนี่แพท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 ดูดิดูแต่ละคันดิมีภาพเหรอพี่โอ้ยยอดครับใช้รถสิบประเภทจริงเลยมือดูดิพี่โหเลยนี่ดูนี่ดูมือเหมือนจะหมดเลยเนี่ยดูสภาพไม่อะไรวะเนี่ยทำไมคนอื่นมันไม่ใครเลอะคนเลอะอยู่คนเดียวเลยวะเนี่ยโดนน้ำออกจากรองเท้าอยู่เนี่ยนี่ไหลบ้องจกๆกันน้ำเข้ามันมากเฮียไปเชียงใหม่ไปบ้านรักไทยยังไม่เอ็นดูโร่ขนาดนี้เลยโอ้สนุกก็ต้องมีแบบว่าปรับตัวหน่อยนะเพราะว่าพวกเรายังไม่ค่อยได้เจออย่างนี้กันมากเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเจอโค้งแบบเข้าชิวๆสบายๆไม่ได้เจอทางที่แบบว่าเดิร์ทขนาดนี้เท่าไหร่แต่หนุกดีครับหนุกดีกูบอกแล้วว่าไม่ธรรมดาตอนนี้เรามาถึงท้องผาภูมิแล้วนั่งแพมาประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ตอนนี้ยังเหลืออีกประมาณเกือบ400โค้งนะจากท้องผาภูมินี่ไปปีล็อกเดี๋ยวมาดูกันเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าฟากนี้ถนนมันจะเป็นยังไงนะอีกยาวไกลฮะอีกยาวไกลนี่เรามันขึ้นตรงไหนขึ้นนี่ดีกว่าใช่ป่ะขาลงเนี่ยมุมนี้ดีกว่าขึ้นเวลาขึ้นไง
มันลื่นครับตรงนี้ระวังระวังพี่บีมส่งขึ้นไปก่อนไหมได้ผมก็ค่อยขึ้นไปโอเคหนึ่งระวังมือนะอันนี้คือดันแฮนด์จับหน่อยหลังตุ๊ดตามอีกหน่อยไหมตุ๊ดตามติดบ่อไปเลยพี่ได้ได้ตุ๊ดตามติดบ่อโอเคอะไรครับแค่ได้อยู่ครับพี่ปอเป็นไงน่าห่อได้สบายได้ฮะเพราะว่านี่พอลงไปปุ๊บพี่ก็กระโดดออกแล้วเป็นเรื่องปกติปกติอันนี้คือสิ่งที่ไอ้ต้องการใช่ไหมเดี๋ยววันหลังต้องเปลี่ยนยางเป็นเอนดูโร่แล้วล่ะโอ้วิ่งลายเนี้ยลายนี้เลยลายนึงเลยเนี่ยวิ่งลายเขาบอกว่าข้างหน้ายังพอมีอย่างนี้อีกยังพอมีเป็นหนังหมูนิดนิดหน่อยๆเดี๋ยวลองดูว่าจะมีอะไรอีกเปล่าอันนี้เห็นน้องเจมส์สไลด์เกือบโดนทีมงานนี่กลัวหัวตกใจเลยตอนนี้กลายเป็นทุกคนกลัวทุกคนกลัวไม่ต้องกลัวแข็งกูแล้วเองไม่ต้องกลัวเข้ามาเข้ามาอันนี้ลื่นสุดแล้วพี่ดูพี่เดินยังไม่ได้เลยไอ้เหี้ยเหมือนพอเหมือนที่ไปซาปาเลยที่ลาวอย่างนี้เลยอ่ะมาเนี่ยดูดีมันเดี๋ยวโอ้โหท้าก่อนซึ่งต้องซึ่งแล้วมึงนะผีพี่รบกวนขึ้นแท้หน่อยก็ได้ไม่ได้อะไรนะตีกูยอมเป็นตู้แต่ให้ตีขับขึ้นมาแล้วกันเป็นด้วยขาตัวเองเขาก็ไม่ไหวแล้วแม่งลงร่องแม่งพลึบไปนู่นเลยพี่ปอตัดโชคต่ำสุดแล้วใช่ไหมต่ำเลยลื่นนี่ใช่เฮ้ยอะไรเหรอท่านบอกเฮ้ยเดี๋ยวดิภาพนี่เลยเฟรนด์ตามไอ้หนีอะไรสับขึ้นมาดีเอ็มนี่แม่งได้ใช้ถูกดีนะวิ่งล่องน้ำเลยวิ่งล่องน้ำเลยที่มีล่องน้ำเนี่ยเดี๋ยวทริปนี้ต้องมีแฮตถ้วยให้พี่ตีแล้วสัตว์กลัวพี่ไม่ถึงติดล็อกแน่เลยเนี่ยใจเย็นพี่ค่อยไปพอนั่งพอปะพี่วะพอไปได้สนุกครับสนุกมากแต่เหนื่อยที่ที่แต่เหนื่อยที่ที่ยังไม่ถึงเลยทีอุ้ยแต่ดูวิวดิโอ้หมดกันเอาจริงนะถ้าวันนี้ไม่เจอไอ้ช่วงดินสไลด์อ่ะ
ช่วงนั้นอะวันนี้ก็แบบว่าสบายสบายผิวๆอยู่แต่วันนี้แม่งเจอมาทั้งวันดิตัวแม่งเก่งเก่งมากเจอฝนตั้งแต่นั่งเรือนะเจอฝนแต่นั่งเรือหนาวก็หนาวคือเอาเป็นว่าชีวิตแม่งเปลี่ยนหลังจากขึ้นแพใช่จากนั้นมาชีวิตแม่งแบบนี้เลยโอ้ยไม่เข้าใจอย่างนึงเนาะทำไมพี่ทำไมไม่ต้องหมูกระทะวะหาง่ายกินง่ายแล้วมั้งแต่จากวันนี้ที่แม่งเอาจริงนะเมื่อคืนนี้เราพวกเราแม่งบรรยากาศธรรมชาติมากเลยอ่ะก็หมูกระทะแต่วันนี้โอเคบรรยากาศพูดถึงความธรรมชาติความสวยงามอ่ะแม่งอาจจะสู้เมื่อวานไม่ได้นะแต่เอาจริงนะโหวันนี้แม่งได้อยู่กันแบบสุดแล้วอ่ะล้มลุกคุกคานพี่ตอนก่อนมาบอกผมทางดำใสๆเลือกวันถูกพายุเข้า3วันอยู่ไม่3วันเลยจะบอกเลยนะถ้าเกิดว่ามากลางคืนไม่แนะนำนะปูทางมองไม่เห็นแม่งมองไม่เห็นแล้วยิ่งถ้ามันหน้าฝนง่ายๆพี่ตั้งแต่ก่อนขึ้นเข้ามาพี่เจอรถสวนสักคันไหมไม่มีเลยแต่ว่าเอาจริงแล้วชิลนะเฮียผมชอบนะแต่ว่าไอ้เฮียตอนเข้ามาปุ๊บถามพี่ที่เขาทำงานเนี่ยถามว่าเฮ้ยฝนตกมาเป็นไงเมื่อเช้าฝนตกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกอ๋อตกมา3วันติดแล้วเลือกวันถูกแล้วตอนนั้น3วันติดแล้วทางไม่เละๆที่เราเห็นเนี่ยต้นไม้ล้มเยอะนะพี่นั่นเนี่ยก็พี่หมีชอบฝนไม่เหรอแต่ผมไม่ได้ชอบพายุพี่ไอ้บรรยากาศเนี่ยบางทีเนี่ยมารวมกันมันกว่าทำไมพี่อยากรู้ว่าอยู่ที่ฮะเหมืองอะไรฮะเหมืองยังไงพี่ผมไม่เคยมาผมเลยไม่รู้คือคนพม่ามาอยู่เยอะเวลาเขาพูดอ่ะเขาเลยพูดว่าผีหลอกผีหลอกก็เลยกลายเป็นผีหลอกอ๋อผีครับอะไรนะพี่อาตัดตะวายไม่มีผีอ๋อนี่ผีหลอกกับอาตัดตะวายเนี่ยผีหลอกอย่างเงี้ยแหละอ๋อมันไม่ได้แบบมาจากผีหลอกกลายเป็นผีหลอกคือผีหลอกผีหลอกก็เดี๋ยววันนี้อาจจะไม่ดึกมากนะก็ย้ายกันพักผ่อนเพราะพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวจะพาไปเดินเลยที่ถาดดูเลยที่ถาดเลยที่ถาดสองถาดสองถาดเราจะไม่เอากลับบ้านเราต้องกินให้หมดโอ้เอาให้พอเถอะคืนนี้ก็เช้านี้ก่อนที่จะเดินทางกลับเป็นไงครับพี่หมีครับย้ำฝนนี่แม่งตามใจอยากเลยไหมอยากไปบอกพี่คุยกันตอนแรกบอกว่าอะไรบอกว่าเฮ้ยทริปนี้เอาแบบฝนๆเลยนะแบบแดดไม่ต้องเลยนะไม่มีแดดแม้แต่แอะเดียวอันนี้ฝนตลอดสรุปวันนี้ทริปของเราก็เนี่ยเดี๋ยวก็จากปีล็อกเนี่ยก็จะขี่กลับกรุงเทพละฝนเต็มๆอยู่แล้วล่ะดูจากพยากรณ์แล้วใครถ้าเกิดว่าสนใจนะอยากเจอฝนเต็มๆนะแนะนำนะฮะปีล็อกยินดีต้อนรับทุกคนที่อยากเจอฝนแต่อันตรายหน่อยนะครับบอกกันเลยมีความรู้สึกนะว่าถ้าเกิดว่าจะมาปีล็อกเนี่ยแล้วอยากจะมาทางเราที่เรามาครั้งนี้ไม่แนะนำนะถ้าฝนตกเนี่ยให้มาแพเรือถ้าทักษะดีมันก็อาจจะรอดแต่ว่ามันไม่ได้สนุกขนาดนั้นอ่ะเออมันลำบากกับพื้นมันเป็นแบบหนังหมูอ่ะแล้วรถยนต์อ่ะพี่เอ้ยมันได้อยู่นะถ้าอยากได้ฟิลนะถ้าเกิดเป็นรถ 4-wheel เน้นหน่อยเออถ้าเป็น 4-wheel อ่ะได้อยู่อ่ะเดี๋ยวทริปหน้าจะไปไหนรอติดตามได้เลยพวกเรารวมกันมันกว่า
ปิดกล้องเลยนะต้นมาเย็บจบแล้วใช่ไหมพี่จบละมาปิดกล้องหน่อยเย้เย้ใส่มินิสเกิร์ตด้วยเย้เย้อันนี้เย้ชุ่มฉ่ำตลอดทริป